อมิ่งคาดเช็คคุณสมบัติรัฐมนตรีใหม่เสร็จสัปดาห์นี้มีชัยวิษณุช่วยสแกนการเมืองวันที่1กันยายน2567 12:30 น.หมอมิงคาดตรวจสอบข้อมูลรัฐมนตรีใหม่เสร็จสัปดาห์นี้หลังส่งให้กฤษฎีกาเช็คคุณสมบัติสัปดาห์ก่อนมีชัยวิษณุช่วยสแกนด้วยเผยส่งไปทุกกรณีไม่ระบุตัวบุคคลเมื่อวันที่1กันยายน2567นายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีการส่งคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีให้คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะใหญ่ที่มีนายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ2560รวมถึงนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีร่วมคณะอยู่ด้วยเพื่อช่วยพิจารณาโดยนายแพทย์พรหมมินทร์กล่าวว่าได้ส่งไปให้ตรวจสอบแล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อนและตอนนี้มีการตอบกลับมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนต่างๆยังไม่เสร็จสิ้นเมื่อถามว่ารายชื่อที่ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบเป็นใครบ้างนายแพทย์พรหมมินทร์กล่าวว่าด้วยความรอบคอบทางสลค.ส่งไปทุกกรณีแต่ไม่ได้ระบุตัวบุคคลซึ่งคาดว่าการตรวจสอบของสลค.จะได้ข้อมูลครบถ้วนในสัปดาห์ที่จะถึงนี้มาดามแป้งสั่งการสอบสวนประเด็นระยองร้องแข้งถูกเหยียดในเกมไทยลีกกีฬาวันที่1กันยายน2567 10:19 น.จากประเด็นเดือดหลังการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในเกมที่ระยอง FC เปิดบ้านเสมอกับนครราชสีมา FC 1-1 เมื่อช่วงค่ำวานนี้วันที่31สิงหาคมหลังโซเชียลมีเดียของทีมม้านิลมังกรออกแถลงการในเรื่องความเท่าเทียมคาดเกิดจากการที่นักเตะถูกแข้งทีมคู่แข้งเหยียดเชื้อชาติโดยระยอง FC เปิดบ้านเสมอกับนครราชสีมา FC 1-1 ซึ่งทีมเยือนออกนำก่อนจากเดนิสมูรินโลและเป็นมูรินโลคนเดิมที่ทำเข้าประตูตัวเองให้เจ้าบ้านตามตีเสมออย่างไรก็ตามหลังเกม Facebook RYFC ระยอง FC โซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของสโมสรระยอง FC ได้โพสต์แถลงการระบุว่าสโมสรระยอง FC ยึดมั่นในความเท่าเทียมของบุคคลทุกคนโดยไม่แบ่งแยกศาสนาเชื้อชาติและเพศโดยมนุษย์ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในโลกมนุษยชนใบนี้โดยสโมสรเชื่อมั่นว่าเรื่องสิทธิเท่าเทียมกันของบุคคลเป็นสิ่งที่มนุษยชนทุกคนต้องพึงตระหนักและให้เกียรติกันจากแถลงการดังกล่าวคาดว่ามาจากปัญหาภายในการในนาทีที่78ที่เกิดต้องหยุดลงชั่วคราวโดยระบุว่าเป็นปัญหาระหว่างยาเซียอิสลามีปินโต้แข้งชาวปาเลสไตน์ชิลีกับเดนิสมูรินโลแข้งชาวบราซิลล่าสุดมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลได้สั่งการให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเร่งสืบสวนกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าในนามสมาคมกีฬาฟุตบอลยืนยันว่าไม่เห็นด้วยและต่อต้านการกระทำในลักษณะนี้ทุกรูปแบบซึ่งกระบวนการหลังจากนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันจะเร่งประสานกับผู้ควบคุมการแข่งขันเพื่อเร่งสืบสวนและหาข้อเท็จจริงต่อไปก่อนเข้าสู่กระบวนการของคณะพิจารณาวินัยมารยาทโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ในงานฟีฟ่าครองเกสครั้งที่74ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าโดยจานนีอินฟานติโนประธานฟีฟ่าได้ประกาศรณรงค์ห้ามเหยียดเชื้อชาติหรือเหยียดผิวในวงการฟุตบอลอีกต่อไปและปัจจุบันยังมีคณะกรรมการของฟีฟ่าที่ดูแลเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะ
เริ่มแล้วเลือกตั้งนายกอบจราชบุรีประธานกกต.ชวนออกมาใช้สิทธิ์พึ่งอย่าทำผิดกม.การเมืองวันที่1กันยายน2567 11นาฬิกา2นาทีเริ่มแล้วเลือกตั้งนายกอบจราชบุรีประธานกกต.ชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เผยภาพรวมเรียบร้อยมีร้องเรียนแค่หนึ่งเรื่องพึ่งอย่าทำผิดกฎหมายวันที่1กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจราชบุรีเช้าวันนี้บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่35อาคารประชุมชั้นล่างโรงเรียนเบญจมราชูทิศตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยก่อนเปิดหีบเลือกตั้งนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยการเลือกตั้งนายกอบจ.ซึ่งการเลือกตั้งนายกอบจ.ครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 676,766 คนมีหน่วยเลือกตั้ง 1,149 หน่วยรวม10อำเภอซึ่งทางกกต.คาดหวังว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 60% นายอิทธิพรกล่าวว่าภาพรวมดูแล้วมีความเรียบร้อยที่กล้าพูดคำนี้เพราะตนมาตั้งแต่วันที่29สิงหาคมและไปเยี่ยมชมการฝึกอบรมประเด็นสำคัญกับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทุกคนมีความเข้มแข็งและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่มีการประชุมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติประเด็นสำคัญโดยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการป้องกันปราบปรามไม่ให้มีการกระทำใดที่ถือได้ว่าเป็นการกระทำอันฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีเป็นอย่างดีส่วนเรื่องการร้องเรียนถือว่าน้อยมากมีเพียงหนึ่งเรื่องคือการฝ่าฝืนมาตรา65การหาเสียงด้วยการหลอกลวงใส่ร้ายซึ่งตอนนี้สำนักงานกกต.ราชบุรีก็ได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้วเข้าใจว่ามีการส่งความเห็นไปให้ส่วนกลางแล้วฉะนั้นทุกอย่างถือว่ามีความราบรื่นจนถึงวันนี้สำหรับกระแสข่าวที่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง200บาทนั้นมีผู้มาให้เบาะแสกับเรารวมถึงให้เบาะแสกับผู้อำนวยการสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดราชบุรีด้วยตัวเองทางผู้อำนวยการได้แจ้งชุดเคลื่อนที่เร็วซึ่งเราได้รับสนับสนุนจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีได้มีการตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วไว้5ชุดเมื่อได้รับแจ้งก็ได้ลงพื้นที่ที่มีคนแจ้งว่ามีการแจกเงินเมื่อไปถึงก็ไม่พบว่ามีการแจกเงินแล้วหาพยานหลักฐานไม่ได้แต่ก็ได้พูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องว่าอย่าให้มีเหตุการณ์ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอยากให้ชาวราชบุรีออกมาใช้สิทธิ์เพราะเป็นการเลือกนายกอบจ.ซึ่งตำแหน่งมีความสำคัญเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามวาระอีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วมีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ68ยังไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าสามารถเพิ่มจำนวนได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับชาวราชบุรีเองซึ่งการเลือกตั้งในวันนี้จะสิ้นสุดเวลา17นาฬิกาท่านใดที่ต้องทำงานสามารถขออนุญาตนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชามาลงคะแนนได้ซึ่งตนได้กำชับไว้ว่าทั้งนายจ้างและผู้บังคับบัญชาต้องอนุญาตอำนวยความสะดวกให้ออกมาใช้สิทธิ์ถ้าไม่ทำเช่นนั้นก็อาจจะมีโทษทางกฎหมายย้ำเตือนว่าเวลามาใช้สิทธิอย่าถ่ายรูปบัตรที่การลงคะแนนเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและหากมาใช้สิทธิไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามขอให้แจ้งเหตุไม่มาใช้สิทธิ์จะเข้าไปแจ้งที่อำเภอหรือจะสำนักงานกกต.ก็ได้หรือจะแจ้งผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตก็ได้เช่นกันผู้สื่อข่าวถามว่าผลอย่างไม่เป็นทางการจะทราบเมื่อไหร่นั้นประธานกกต.กล่าวว่าปิดหีบเลือกตั้งเวลา17นาฬิกากระบวนการนับบัตรคาดว่า 19.30 ถึง 20.00 น.
ส่วนการประกาศผลเลือกตั้งถ้าเห็นว่ามีความสุจริตและเที่ยงธรรมก็สามารถประกาศผลได้ภายใน30วันอย่างช้าที่สุดมาตรา17วรรค2บอกว่าให้ประกาศภายใน60วันฉะนั้นถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้กกต.ต้องเห็นว่ามีการกระทำอันเป็นการทุจริตเราก็จะประกาศผลในไม่ช้าเมื่อถามว่าจะซ้ำรอยกับเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีหรือไม่นั้นนายอิทธิพรกล่าวว่าคงไม่ซ้ำรอยโดยทั่วไปต้องถือว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2562มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆโดยการทุจริตอาจจะมีอยู่บ้างแต่ก็ลดน้อยลงตามลำดับ